สวัสดีเช้าวันที่20ที่ลอนดอนนะครับผมวันนี้เราต้องรีบตื่นมากผมเลยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมกับบอยกำลังจะไปกินอาหารเช้ากันซึ่งทีมเอจีน่าจะไปก่อนแล้วนะครับเข้างานไปก่อนเพราะเขาให้เข้างานตอน8:30สำหรับนักกีฬานะครับส่วนพวกเราต้องจะไปถึงที่นั่นประมาณ9:00เช้าเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะกินข้าวเช้าที่โรงแรมนะครับผมไม่รู้ว่าอาหารจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันด้วยฮะมาแล้วเจอกันครับมาแล้วครับอาหารเช้าของผมนะฮะฟีลแบบรีบๆตักหน่อยคนเยอะอาหารเช้าที่โรงแรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรส่วนมากเป็นฝรั่งอาหารเช้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ก็หิวมากละนะครับผมเดี๋ยวผมขอรีบกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องรีบเข้างานไวมากๆเลยนะฮะน้องแมงก็นั่งกินขนมอยู่16ทีแล้วนะวันนี้เราต้องติดในห้างนะในห้างอะอย่างที่พูดไว้สู้ตัวเป็นกำลังใจเชียร์ทีมเอจีกันนะครับผมฮายทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วฮะตอนนี้ผมก็กำลังที่จะเดินไปเข้างานที่เดิมนะครับวันนี้อากาศดีมากหวังว่าจะเป็นฤกษ์ดีของทีมเอจีนะครับวันนี้ให้เสมือนอากาศวันนี้นะครับยังไงวันนี้มาร่วมแรงร่วมใจเชียร์ทีมเอจีกันนะครับอย่างที่บอกครับว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดเขาเรียกว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นเยอะนะอันนี้ผมพูดเลยนะว่าแบบอย่างยกตัวอย่าง OMG ขึ้นมาแชมป์โลกปีที่แล้วหรือจะเป็นทีมที่ได้แชมป์โซนยุโรปนะครับก็ไม่เข้ามารอบไฟนอลซึ่งมันหมายความว่าเกมนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันออฟไลน์นะครับวันนี้น่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์กันเยอะนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้ใครจะเป็นท็อปตารางแต่ให้ผมเดาไว้ในใจเนี่ยผมเดาไว้สัก 2-3 ทีมแล้วกันผมให้ลิควิดน่าจะเป็นหัวตารางวันแรกคราวนายผมยังไม่แน่ใจผมว่าฟอร์มยังไม่ค่อยโดดให้ลิควิดก่อนมีแน่ๆ1ทีมทีมที่2ผมให้ AG แล้วกันแล้วทีมที่3ผมให้น่าจะเป็นเกาหลีนะฮะขอเชียร์ทีมตัวเองหน่อยนะฮะไทยแลนด์เราให้ติดท็อป3วันแรกแอบเชียร์เล็กน้อยไม่เล็กอะเยอะเลยล่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเดินเข้างานกันดีกว่า AG Fighting ไปตอนนี้เราก็เข้ามาในงานนะฮะเพื่อนๆเขารอยังไม่เปิดให้ใครเข้ามารองานเริ่มอยู่ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเปิดงานเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นเพียงแค่พวกนักกีฬานะครับที่สามารถเข้ามาได้มาเตรียมพร้อมวันนี้ก็จะตรวจเคร่งมากวันนี้เขาตรวจกระเป๋าทุกใบแล้วก็ให้เอาพวกเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าตังอะไรเงี้ยเช็คหมดนะฮะเรียกว่าตรวจระเบิดแล้วกันซึ่งทีม security เขาค่อนข้างแน่นหนามากมีอยู่ประมาณ10เกินนะครับเกินไม่10หรอกแต่ที่เราเห็นตรงนั้นอ่ะประมาณ10กว่าคนโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูภาพบรรยากาศหลังจากที่คนมาแล้วนะผมคิดว่าวันนี้คงจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเปิดงานไปด้วยวันนี้เป็นวันเปิดพิธีแบบเป็นทางการเลยนะครับเดี๋ยวผมรอถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนคือแม่งโคตรง่วงเลยซึ่งพิธีเปิดมันน่าจะประมาณเที่ยงของที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาอยู่10:16ผมต้องนั่งไปเปิดอย่างนี้อีก2ชั่วโมงมีหมอนสักใบไหมกูจะนอนแม่งพาดลงไปตรงเก้าอี้นี่เลยโอ้ยง่วงจัดเลยไปละโอเคครับตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยให้ผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมตรงนี้เลยเขาต่อแถวกันเข้ามานะฮะแต่ตอนนี้งานใกล้จะเริ่มแล้วผมคิดว่าน่าจะปล่อยผู้คนเข้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็งานน่าจะเริ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะจ๊ะนี่นะฮะบรรยากาศข้างในคร่าวๆหลังจากที่ทยอยคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วWe're gonna get this underway.
คนดูนี่ดักแมนขึ้นกล้องครับผมเดเค่ฟอร์มดีจัดนะฮะจนขึ้นกล้องเลยโอ้เท่จัดเกมสตาร์แล้วนะครับผมราวด์ที่1ครับผมแมตช์ไฟนอลนี่ฮะกองเชียร์ทีมจีนนะครับผมด้านล่างได้ยินไหมฮะโอ้โหมากันแน่นหนาจริงๆพี่เน้นคาดหวังกับทีมไม่เท่าไหร่ดีวันนี้วันแรกจริงๆถามน้องถามทีมแล้วทีมบอกว่าขอติดหนึ่งสักสิบแล้วพี่ได้ฟังทีมคุยกันไหมเมื่อวานทำกันบ้านไปเยอะไหมทำกันบ้านเยอะไหมเยอะนะไปทำกันบ้านพี่บอยมาเยอะมากเรื่องจุดลงใหม่เพราะว่าที่ของเราอ่ะโดนเอเอคือถ้าเราลงที่เราอ่ะเราจะโดนคนแอฟริกาเยอะมากเยอะมากเราทำกันบ้านไว้ว่ามีร้อยตรงไหนบ้างเราจะเน้นเคลื่อนไวครับวันนี้จะลองอย่างนี้ก่อนถือว่าเฉียบแล้วก็วันนี้นี่เกิดดราม่าด้วยนะวงล่างเกมแรกเลยแต่ว่า AG เนี่ยเข้าโพซิชั่นเร็วมากนับว่าเป็นทีม2ทีมแรกเลยเออ2ทีมแรกเลยเอาไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งลุ้นกันนะฮะกับ AG วันนี้ไปไว้ AG ต่อบรรยากาศแชมป์แรกกำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมระหว่างทีม Envy และก็ทีมแอฟริกานะครับผมเกมแรกฮะเกาหลีเปิดสกราแล้วครับผม4-4 ด้วยตัวผู้เล่นเท่ากัน Envy ชาร์จกับแอฟริกาแล้วครับผม Envy ชิดบ้าน2ตัวฮะเหมือนแอฟริกาจะยังไม่รู้ตัวด้วยนะอุ้ยดอกนี้ไปแล้วอุ้ยชี้อ่ะแอฟริกาเกือบตายเออนั่งเน้นมากอ่ะดิไม่มีใครยอมใครเลยเว้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยเข้นออกไปแรกไปคนละ1-1ฮะตอนนี้ทั้ง2ทีมมีตัวล็อก2ตัวเหมือนกันด้วยนะเออตัวล็อก2ตัวเลยเล่นเหมือนกันทั้งคู่เอาว่ะแอฟริกาว่ะแอฟริกาเหลือ2 NV ก็เหลือ2ว่ะตัวหลังยิงป่ะเนี่ยคุยชุบว่ะชุบว่ะรู้ชี้อ่ะเจ็บต้องยัดว่ะจริงๆถ้าฉาเจ็บอย่างเงี้ยต้องเอาว่ะใช่ต้องเอาถูกโอ้โหเอ็นวีน็อก2 1-1 1-1 ยังไง1-1สากุ้ยผมแม่งชุบกันอีกอ่ะไอ้เชี่ยแม่งโคตรเชิงอ่ะเอาว่ะเอาต่อเอาต่อว่ะโอ้โหเชี่ยขนลุกเลยสัตว์ฉากนี้โอ้โหแอฟริกาแม่งเล่นดี NV ก็เล่นดีครับแต่ถือว่าฉากปิดเกมแอฟริกาแม่งเชี่ยกว่าจริงๆฉากนี้เกมแรกก็โคตรมันเลยเกมเริ่มอีกแล้วนะฮะเกมที่2ชอบบรรยากาศนี้จริงๆเลยนี่นี่นี่กองเชียร์กองเชียร์นี่ลอลลอลลอลลอขอแจ้งไปเขาหน่อยไอสัตว์เนี่ยเขาเชียร์ทีมจีนไอ้เหี้ยสถานการณ์เกมที่2นะครับเหลือ3ทีมสุดท้ายกำลังจะได้แชมป์ไอเชี่ยแบบสรุปทั้ง2เกมเลยไหมทั้งเกมที่1และเกมที่2คือแม่งโคตรของโคตรเดือดเลยไหมมาเกม2นี่ก็สุดจัดๆนะฮะตอนนี้เกาหลี NV แล้วก็นิปครับผมอุ้ยถ้าเป็นมินารุในน็อกแล้วโอ้โหตอนนี้เหลือนิปแล้วก็ VSG นะครับผมนิปเหลือ2เกาหลีเหลือ4วงมาหาเกาหลีแบบสุดๆอ่ะตั้งแต่วงแรกเลยเออมาเรื่องโปรดักชั่นตรงเนี้ยใช่ไม่เราต้องใช้คำว่าแม่งยิงพีคมากท็อปฟอร์มมากยิงโคตรแม่นเลยเฮ้ยเฮ้ยด็อกหนึ่งเลยนะล้มเหมือนอ่ะโอ้โห1ต่อ3ครับทุกคนเฮ้ยไอ้เชี่ยน็อกมาเนี่ยโอ้ไม่น็อกก็เกือบตายอุ๊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 ยนิปไม่น่ารอดละนิปได้เนี่ยฉากเนี้ยอุ๊ยสุดเท่อุ๊ยWoohoo!
กาหลีได้ในเกมที่2นะครับผม VSC นะฮะโทษทีสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมเหลือ3ทีมสุดท้ายอีกแล้วนะฮะจีน1เกาหลี2เอ็นตัส OP แล้วก็4AM นะครับผม3ทีมสุดท้ายแล้วผมอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศกองเชียร์นี่คือผมบอกเลยนะประมาณ 70% กองเชียร์จีนหมดเลยตอนนี้คนนั่งอยู่ในงานประมาณ 2-300 คนแล้วนะครับประมาณ300กว่าคนแล้วไม่ใช่ 2-300 คือเยอะมากตอนนี้ดูนะฟังเสียงดูคือวงเข้าหาทีม OP แบบ 100% เลยครับผมและทั้งทีม 4AM แล้วก็ Entus เนี่ยต้องเลยเข้าวงทั้ง2ทีมและอยู่เป็นแซนด์วิชเรียบร้อยครับ4AM จะหมดแล้วฮะเรียบร้อยครับผม OP Ranger Winner 100% ครับเรียบร้อย GG Wellplay ครับผมวันปรับตัววันแรกอะตลอดทุกรอบแต่ว่าอันเนี้ยมึงต้องปรับให้ไวกว่าเดิมเพราะว่ามันไฟนอลไงโอกาสไม่มีแล้วต้องไปทำตากระบุญได้หรือเปล่าไม่บุญดิฝีมือมึงคนเข้าอยู่แล้วไงถามกูนะคือต่อให้มึงตกรอบโรสเซอร์อะไอ้สายโรสเซอร์มึงก็ต้องเข้าเข้าอยู่ด้วยมื้อเที่ยงมาแล้วฮะไส้กรอกกับมันบดหลอมๆเลยฮะเขาตายให้หมดเลยเขาตายให้กูขนมปังอร่อยอ่ะโอเคครับตอนนี้แข่งจบไป3เกมนะฮะสำหรับแมปอีรังเกิลตอนนี้ AG นั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเราก็หวังให้แบบน้องๆมีสมาธิแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้น3เกมนี้เราพลาดไปทั้ง3เกมเลยนะครับนี่นะฮะเวทีระดับโลกแม่งมันคือรอบไฟนอลคำว่าไฟนอลรอบชิงมันไม่มีอะไรที่คำว่าแบบสวยหรูหรือง่ายแน่นอนครับโอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอกันทุกคนไปร่วมเชียร์ต่อผมขอขึ้นสเตจละเกมที่1ของแมตช์มิรามานะครับผมบรรยากาศนี่อย่างเฟี้ยวเลยผมมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังหลังจากจบเกมเมื่อกี้นะครับผมเกมที่แข่งไปมิรามาเกมที่1ผมเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนเรื่องใหญ่โตมหาโมโหฬารมากนะครับแล้วผมอ่ะเดินเข้าห้องน้ำไป3ที่คือแม่งเต็มทุกห้องแล้วผมอยู่ในจุดที่คือขี้จะแตกกูวิ่งเข้าวิ่งไล่หาห้องน้ำในเรียกว่าในนี้เรียกว่าเป็นอะไรสเตเดียมแล้วกันซึ่งผมก็พบเจอกับห้องน้ำแล้วผมก็รีบวิ่งเข้าไปถอดกางเกงรีบขี้อย่างเร่งด่วนผมบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรฟินเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกฟินๆครับแค่นี้นะครับผมเรื่องที่จะอัปเดตนะเชียร์เอจีกันด้วยนะครับเพื่อนๆไปละโล่งตูดละเจอกันฮะเกมที่5เริ่มแล้วจ้าโอ้โหฮอนโบย่าท็อปฟอร์มนะครับเมื่อกี้เหลือคนเดียวนะครับเก็บไป6ตัวทั้งเกมทำมาได้6แต้มแล้วจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้คัชคิงเลยนะครับผมสุดจัดๆโอ้โหขนลุกเลยพี่เอ๋นี่ขนาดไปขี้มาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ฮะตอนนี้เหลือเอ็นสตาร์กับอินนะครับผมเสียใจไม่ได้ถือกล้องไว้เมื่อกี้2-2ครับตอนนี้แต่ดูจากโพสิชันแล้วนะครับถ้าเอาความได้เปรียบเนี่ยเอ็นตัสเนี่ยน่าจะแชมป์ก็อยู่ที่ว่าใครพลาดแหละอุ้ยเอ็นตัสเจ็บ2น่าจะมีน็อก1มั้ยเนี่ยอุ้ยน็อก1เฮ้ยน่าจะเป็นเอ็นตัสได้วะจริงถ้าแม่งไม่นอนนะเว้ยได้นะเออใช่2-1ครับ1-1ครับตอนนี้อุ้ยแล้วมึงเสียเปรียบด้วยมึงเสียเปรียบด้วยมึงเสียเปรียบด้วยเอาละฮะตอนนี้1-1โอ้ยเอ็นตัสฟอสได้นะครับยิงพลาดโอ้ถือว่าสวยนะฮะเกมนี้ต้องบอกเลยให้เครดิตฮอนโบย่านะครับผมทีมแชมป์นี่ไม่เกี่ยวเลยเข้าคากระจัดเลยเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเริ่มแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อกี้นะฮะฮอนโบย่าเราแจ้งเกิดเลยนะครับผมขึ้นไปสัมภาษณ์บนเวทีเลยนะต้องใช้คำนี้เลยว่าโบย่าเรามาว่ะพีคจัดๆนะฮะฉากสุดท้ายจริงๆนี่ถ้านับแบบว่าคือถ้าหมูเก็บหมดเลยเนี่ยคือเท่ากับว่าหมูเก็บ2ตี้เลยนะครับผมแล้วเหลือคนเดียวแล้วยิงตัวละชุดเน้นๆโอ้โหเอาไป10เต็ม10เลยฉากนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็ลุ้นให้ AG ติดท็อปตัวเลขเดียววันนี้นะครับผมแล้วพรุ่งนี้ไปทำคะแนนให้ดีที่สุดอย่างน้อยฮะเราขอเรียกว่าไม่คาดหวังอะไรเยอะแต่ก็อยากจะให้ได้อันดับดีที่สุดละกันนะครับผมส่งแรงใจเชียร์ไปกันด้วยนะครับผมเกมสุดท้ายเริ่มแล้วนะฮะไปดูกันครับเอาละฮะตอนนี้เหลือ AG คนเดียวนะครับผมแล้วก็ Liquid กำลังจะงัดกับ STK นะเฮ้ยแม่เข้าวงแล้วเว้ยแม่เข้าวงแล้วเชียร์มีลุ้นว่ะเกมนี้
เอจีดีสามแต้มเอาว่ะเฮ้ยเหตุหนึ่งต่อหนึ่งว่ะลิควิดน็อกไป2 SDK น็อกไป1นะครับอุ้ยลิควิดดูบรรยากาศนะฮะดูบรรยากาศข้างในนี้ที่งานเป็นหุยใช่หรอเออว่ะเออเฮ้ยแมนอย่าแมนแมนแมนสวยเอาว่ะไอ้เหี้ยไอ้แมนไปตุ๋ยนะครับตอนนี้โชว์กันทุกคนเลยนะ AG โอ้โหแมนจบที่3ครับผมมาตอนนี้เหลือจีนกับลิควิดครับผมจีนเหลือ3ฮะลิควิดเหลือคนสุดท้ายโอ้โหผมว่าลิควิดเนี่ยไอพิซซ่าน่าจะโดนว่ะมุมเออด็อกเตอร์ว่ะโอ้ไอ้เหี้ยโคตรมันเลยสัตว์โอ้โหดูบรรยากาศข้างในครับผมไอ้เชี่ยมันเหี้ยเลยโอ้โหเกมนี้จีนได้เลยครับผมบอกเลยแม่งโคตรมันวันนี้เหมาะแล้วเนี่ยต้องเรียกเลยว่านี่แหละเรียกว่าไฟนอลนี่แหละรอบชิงไอ้เชี่ยมันสัสสัสโอ้โหอยากให้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมความรู้สึกแม่งแบบไอ้เชี่ยนี่แหละรอบชิงเว้ยนี่แหละระดับโลกนี่แหละไฟนอลวันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะ AG 3เกมแรกเราทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าแก้ตัวมาได้ในตอนช่วงท้ายเลยคิดว่า AG วันนี้น่าจะอยู่เลขเดียวเลยนะเดี๋ยวไว้รอดูกันคืนนี้น่าจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้น่าจะมีการคุยทีมเกิดขึ้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับผมฝากติดตาม AG กันด้วยนะครับผมเราคาดหวังไว้ก็เอาเป็นว่าให้ AG ทำเต็มที่แล้วก็เล่นให้ได้ดีที่สุดนะครับแค่นี้คุณก็ชนะใจพวกเราแล้วเอาเว้ย AG ล่าเริงเชียวนะเยอะ3เกมแรกน่าเลยทริปเปิ้ลเฮดช็อตเป็นไงฮะธรรมดาอะไรนะยูปืนกล M4 ไม่ใช่ขอ UMP คูณ2แล้วกันนาทีนี้นี่แล้วปฏิหารเกมสุดท้ายก็มาอีกเออแล้วที่3ว่า1นะผมว่างูนอน1อยู่แล้วถนนแตกสุดจัดสุดยอ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 ดมากปึ๊บทั้งหมดต้องปรับสวย easy easy ได้15เลยเป็นไงเฟี้ยวๆไปๆๆ5ด้วยสวยมากแต่เกมท้ายฮู้ฮู้ไอ้ที่จัดแค่อีกสัก3ตัวไม่เป็นไรแต่ถือว่าทำดีแต่ทุกคนดูนี่ครับผมคนจีนกำลังจะขอ AG ถ่ายรูปนะฮะเป็น10คนเลยยิ้มแย้มกันใหญ่นี่เขาก็จะขอถ่ายรูปนะลองดูนะ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 ไปแล้วโอ้โหบอกเลยนะแจ้งเกิดนะครับวันนี้โอ้โหเป็นยังไงล่ะโอเคฮะตุนเสบียงกันหน่อยครับผมอยู่อีก2วันนะครับผมแค่นี้เพียงพอแล้วโอเคมาอยู่นี่ก็ไม่พ้นไอติมนะครับผมอากาศหนาวแค่ไหนก็ยังแดกไอติมโอริโอยักษ์ไม่พอคอมจัดงาเฮ้ยมันทำเหมือนไก่เลยไม่ไอติมมันเหี้ยเหมือนไก่ได้ไงโอเคเดี๋ยวผมขึ้นห้องก่อนโทษทีเลยนะครับผมลืมกดอัดคลิปนะครับนี่ฮะผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูผมเป็นคนที่กินของเผ็ดมากนะครับผมกินเหลือก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่กินเผ็ดถ้าเทียบแบบเผ็ดมากผมจะกินเผ็ดปานกลางแบบคนใต้กินอย่างผมกินได้แต่ผมบอกเลยว่าไอ้มาม่าเนี้ยแม่งเผ็ดจนฉุนจมูกแบบกินไม่ลงอ่ะผมกินแล้วเผ็ดเลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ฟรีกับบอยแล้ว2คนนะครับดึกๆหน่อยเดี๋ยวผมก็นั่งสมาธิออกกำลังกายแล้วก็สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เฮ้ยซีเฮ้ยหนูก้มหน้ามาหน่อยซีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะเป็นตอนก่อนนอนเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับไฮ
วันนี้ก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศตอนผมออกกำลังกายให้นะครับก็ตอนไปอยู่ต่างประเทศเนาะฟิตเนสเราไม่ได้เข้าไปเล่นจะได้ไม่แบบนอนแบบมากเกินไปนะครับผมจริงๆผมออกกำลังกายไปสักแป๊บนะนะครับผมเพิ่งมาถ่ายผมถามว่าอะไรอะทำให้อะไรคือเคล็ดลับเขาหันหน้ามามองหน้ากันว่างครับซึ่งมันเป็นตรงแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิทอัพต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันก่อนนอนเลยครับวันนี้มีเรื่องดีๆมากๆเลยแหละนะฮะก็คือเรื่องของทีม AG นั่นเองนะครับที่วันนี้ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆผลงานโดยรวมมันก็ถือว่าชนะใจคนไทยทุกคนเลยแหละผมคิดว่า AG เต็มที่แล้วทุกคนนอกจากที่จะได้ใจคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังได้ใจของแฟนคลับของต่างประเทศอีกด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจเชียร์ทีม AG กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีก1คืนที่นั่งดูกันมานะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณจากใจแล้วก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับผมไว้กลับไปนะผมจะไปสตรีมแล้วก็ทำผลงานออกมาใน YouTube เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับสำคัญมากๆเลยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับช่วยกันบอกผมทีว่าดูคลิปวีล็อกรู้สึกยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคลิปวีล็อกของผมคือถ้าผมได้รับรู้มีเพื่อนๆทุกคนช่วยบอกผมแนะนำผมเนี่ยผมจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขได้เยอะขึ้นนะครับยังไงก็ฝันดีครับบ๊ายบายมาเจอทุกคนนะครับ